ตอบคำถามนะคะพี่ๆที่ถามกันมาในไลฟ์สดน,นะครับว่ามือใหม่ติ๊กตอกปั้นช่องติ๊กตอกใหม่เนี่ยทาแนวไหนดีนะครับทำในหลายอย่างปนกันในช่องเดียวได้ไหมต้องดูครับว่าเรื่องนั้นมันสอดคล้องกันหรือเปล่าแนะนานะครับทาเป็นทิศทางเดียวก่อนจะดีกว่าใน90วันแรกนะครับเช่นสมมติว่าคุณสอนทาอาหารก็สอนทําอาหารไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างยกตัวอย่างนะโอป้าเนี่ยเป็น NLP ก็ NLP เลย90วันนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าวันนี้อป้าสอน n l p แล้วป้าก็เต้น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 สอนทำอาหารบ้างบางวันอ่านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบ้างบางวันอันนี้มันไม่เข้ากันนะครับควรทําสิ่งที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันก่อนเยอะตัวอย่างเช่นอ่ะตอนเช้ามีพี่ท่านหนึ่งนะก็สอนเกี่ยวกับสุขภาพถูกไหมครับสุขภาพเนี่ยก็พูดเกี่ยวกับเรื่องกําลังใจแรงบันดาลใจได้เพราะว่าสุขภาพเนี่ยมาคู่กับการคิดบวกคิดดีอันนี้มันเข้ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดช 90วันแรกย้ํานะครับ90วันแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอครบ90วันคุณอยากจะแตกลายนะครับของคุณออกไปก็ค่อยแตกลายแต่ว่าควรแตกลายในสิ่งที่มันสอดคล้องใกล้เคียงนะครับอย่างเช่น โอป้านะครับก็พูดถึงเรื่องแนวคิด n l p อ่ะปลดล็อกความเชื่อปลดล็อกการเงินปลดล็อกอารมณ์แล้วป้าก็ใส่ในเรื่องการตลาดออนไลน์ให้แน่นอนครับหลายคนมองว่าเฮ้ยมันไม่เข้ากันหรือเปล่าเข้ากันครับเพราะว่าวันนี้โอป้าเนี่ยในฐานะโค้ชเนาะแล้วเซอร์ติฟายเทรนเนอร์มาปลดล็อกความคิดคุณเสร็จแล้วโอป้าก็ติดตั้งเครื่องมือให้คุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นโค้ชเนี่ยคือนำพาลูกศิษย์นะครับไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับในสิ่งที่เรามีเพราะฉะนั้นโอป้ามีเรื่องของการตลลลาาาาาดดออออนน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 ไน์แะ NRP กกก็มใช้้คคู่่่นนัถเิวุณ อ่ะเต้นถามว่าเข้ากันไหมก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าก็พอสูถ่ายก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเต้นหนักมากหรือทําชาเลนจ์ทุกอันแล้วก็มาสลับกับซ้อนน้ำอาหารอันนี้ไม่เข้ากันแต่ลองคิดภาพดูนะครับถ้าคุณเนี่ยซ้อน,น้ำอาหารทั้งหมด90วันรวดคุณจะมีภาพจําภาพหนึ่งครับที่เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญคนเนี่ยชอบดูผู้เชี่ยวชาญคนชอบเสพผู้เชี่ยวชาญครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นช่องใหม่นั่นคือการตอบคําถามที่ดีที่สุดสําหรับคําถามนี้นะครับ ทำทิศทางเดียวกันก่อน90วันหลังจากนั้นอย่าทําทําสิ่งที่สอดคล้องเละใกล้เคียงกันอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอย่าทําแบบต่างกันขั้วโลกไปเลยเช่นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วก็มาอาหารนะครับสลหับกันไปไม่เข้ากันนะครับและสําหรับอันนี้นะครับก็เป็นซีรีส์นะครับสอนมือใหม่สร้างช่องทิกตอกให้ปังนะครับเป็น EP 3แล้วนะครับสาหรับใครที่ชอบนะครับก็ยังไงก็ยองย้อนดู EP 1 EP 2ได้ใครอยากเรียนคลิปนะครับก็สามารถเรียนได้ที่ YouTube อาไปอสานนะครับเพลย์ลิสต์ทิกตอกครับใคร